วัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะพบกันวันนี้นะครับก็อยู่กับผมตรงนี้ก็จะได้คุยกับคุณณัฐวุฒินะครับทางโทรศัพท์นำเสนอประเด็นข่าวสารวันนี้ก็ต้องบอกว่าแม้จะปลายปีแล้วหลายคนเข้าสู่โหมดของการพักผ่อนแต่เรื่องของข่าวสารบ้านเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองนั้นยังมีเรื่องให้เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นรายการกันด้วยโครงการด้วยรักและแบ่งปันกันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็คุณสุรเชษฐ์ครับครับ2-3วันนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแบบสดๆเนื่องจากว่าผมมีภารกิจนะครับครับรับปากทางลูกๆไว้ว่าจะพามาเยี่ยมคุณย่าที่ปากใต้เดินทางมาต่างจังหวัดไม่ได้บันทึกเทปในสถานีแต่หาจังหวะที่จะคุยโทรศัพท์กับคุณสุรเชษฐ์เพื่อได้ให้สื่อสารกับท่านผู้ชมคลายความคิดถึงกันว่ากันอย่างนั้นพร้อมๆกันก็เป็นการติดตามข่าวสารบ้านเมืองไปด้วยกันในรูปแบบของรายการเข้าใจตรงกันนะเหมือนเดิมนะครับครับผมจะเริ่มต้นด้วยโครงการด้วยรักและแบ่งปันคุณที่885เด็กชายสุริยันทาวกาหรือเคสนักเรียนชั้นอนุบาลอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพ่อแม่ไปทำงานที่อื่นส่งเงินมาให้นานๆครั้งเคสและพี่สาวอยู่กับยายไม่มีที่ดินทำกินยายเป็นโรคเบาหวานและความดันเช่าที่ทำนาแค่ไว้กินและรับจ้างทั่วไปรายได้ครั้งละ200-300 บาทวันไหนไม่มีงานก็ไม่ได้เงินคุณครูจิตรัตดาบอกว่ารายได้จากพ่อแม่ไม่แน่นอนตาเสียชีวิตแล้วยายเป็นคนรับผิดชอบหลักเชฟขาดโรงเรียนบ่อยค่อนข้างเงียบไม่ร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไปทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชียายธนาคารกรุงไทยเลขที่302-001-6681ครับครับส่วนทุนที่886เด็กชายปฏิวัติโพคาพาณิชย์หรือเพชรนักเรียนชั้นป.1 อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬพ่อแม่แยกทางกันแม่มีครอบครัวใหม่เพชรอยู่กับพ่อและปู่ย่าพ่อเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงไม่มีรายได้ปู่กับย่าอายุมากอาศัยเพียงเบี้ยยังชีพเลี้ยงดูกันในครอบครัวสภาพขัดสนมากคุณครูนันทการบอกว่าปู่สุขภาพไม่ดีเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเพราะครอบครัวลำบากเพชรจึงย้ายที่อยู่ย้ายโรงเรียนบ่อยบางช่วงก็ไปอยู่กับป้าหรืออาเป็นเด็กคุยเก่งรู้จักถามแต่บางทีก็ดูเหงาเหงาทีมงานด้วยรักและแต่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีพ่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่180150585ครับครับและทุนที่887เด็กหญิงยาดาวดีกลมเกลี้ยงหรือฟ้าใสนักเรียนชั้นป.4 อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวรวม7ชีวิตพ่อแม่พี่สาวน้องสาวและตายายมีพ่อเป็นคนหารายได้หลักเพียงคนเดียวโดยการหาปลาขายบางวันได้ปลามากก็ขายได้เงินมากแต่ก็ไม่เกินครั้งละ150 บาทแม่ไม่ได้ทำงานเพราะต้องดูแลน้องคนเล็กป้าใสช่วยรับผิดชอบงานบ้านคุณครูวินัยบอกว่าครอบครัวไม่มีอาชีพอื่นแม่หาปลาแม่น้ำโขงขายรายได้ไม่แน่นอนแล้วแต่ช่วงน้ำขึ้นน้ำลงป้าใสเป็นเด็กที่ใสดีตั้งใจเรียนอยู่ในกลุ่มต้นๆของห้องทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีฟ้าใสธนาคารออมสินเลขที่020-227-096-326นี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้ครับครับโครงการด้วยรักและแบ่งปันที่เราเห็นสิ่งที่คุณณัฐวุฒิได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับขยับใกล้ที่จะ900ทุนเข้าไปทุกทีซึ่งจำนวนทุนที่เพิ่มมากขึ้นหลายคนก็มองไปยังตัวเลขนะครับแล้วก็เวลาเจอหน้าค่าตากันมักจะถามทุกครั้งยังไหวอยู่ไหมครับคุณณัฐวุฒิครับยังไหวอยู่ครับเพราะว่ายังได้รับการสนับสนุนจากหลายต่อหลายท่านนะครับที่มีจิตอันเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องครับผ
โอนเงินกันเข้ากระเป๋าเจอหน้าเจอตาก็ฝากเงินใส่ซองเอาใส่มือเอาใส่กระเป๋ากันได้ครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ลูกหลานซึ่งยังขัดสนขัดแคลนอยู่ยังมีทุนการศึกษาแล้วก็โครงการยังเดินหน้าต่อไปจริงๆที่โอนไปเนี่ยนะครับมันทะลุ900ทุนไปแล้วคุณสุรเดชครับอ๋อครับแต่ว่าผมก็กำลังไล่โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กแล้วก็รายงานท่านผู้ชมทางรายการวันละ3ทุนต่อเนื่องไปเรื่อยครับขณะนี้เนี่ยกว่า900ทุนไปแล้วครับโอ้ครับนะก็ยืนยันนะครับว่ายังไหวแล้วก็มีแรงใจมีความช่วยเหลือจากนะครับพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับครับยังคงเดินหน้าครับครับเอาละครับนะในช่วงที่คุณณัฐวุฒิเองเนี่ยนะครับพักผ่อนอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัวแต่ว่าติดตามข่าวสารมาโดยตลอดแหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันก่อนหน้านั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ไปประกาศที่นู่นแหละครับสุโขทัยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าปีหน้าจะเป็นนายกที่เลิกโมโหจะอารมณ์ดียิ้มอยู่ตลอดเวลาแหมคุณณัฐวุฒิได้ฟังข่าวคราวนี้แล้วรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกเป็นเต้นปราบเอิ้มปิติมานะมานีและชูใจ เป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้ฟังคำประกาศนี้ของท่านนายกเป็นครั้งที่น่าจะหลายสิบแล้วมั้งครับครับ คือแสดงว่าท่านนายกมีความคงเส้นคงวา หมายถึงว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนเมื่อไหร่ท่านก็เอาประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่จะให้สัตย์สัญญาไว้แสดงว่าท่านยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับจุดยืนท่านเหมือนเดิมคือไอ้ส่วนที่ท่านสัญญาสัญญาครับแต่ไอ้ส่วนที่จะเกิดขึ้นจริงเป็นยังไงเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันอีกทีเพราะว่านี่แหละครับเราก็เห็นว่าท่านจะไม่ตอบโต้ใครท่านจะอารมณ์ดีท่านจะสบายสบายหรือว่าท่านจะพยายามตอบโต้ทางการเมืองในระดับนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ได้มาตรฐานเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นถ้าใครจะคิดว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็คิดได้ครับอ๋อครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นของขวัญชิ้นเดิมครับที่เห็นมาตลอดอ่ะแต่รู้สึกว่าจะจับต้องไม่ได้สักทีนึงครับอ๋อครับคือนะหลายคนก็บอกว่าเพิ่งจำได้นะนายกหรือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพิ่งสัญญาไปแหม่ๆเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองมั้ยว่าปี60น่ะนะครับจะเป็นนายกที่เลิกโมโหนะแล้วก็พูดเสียงดังละครับก็เป็นคำร้องอย่างนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันเป็นประจำ แล้วก็เป็นเรื่องที่สะท้อนว่าท่านนายกก็คิดของท่านอยู่อย่างเนี้ยครับส่วนไอ้เรื่องที่จะเป็นจริงนั้นก็รอเวลาท่านลดหลุดเด็กแตกเป็นทีก็ค่อยๆจะได้เห็นกันไปครับครับวันนี้พลเอกประยุทธ์พร้อมคณะชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเข้าบ้านสีสาวเทเวศไปอวยพรปีใหม่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะครับก็นะฮะป๋านะใช้คำอย่างนี้เนี่ยป๋าก็พูดกับพลเอกประยุทธ์บอกว่าแหมตู่ใช้กองหนุนไปสมดแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วหลายคนบอกว่าเออกองหนุนในความหมายของพลเอกเปรมเนี่ยมันคืออะไรแล้วกองหนุนของนายกแทบจะไม่มีเหลือแล้วจริงอย่างนั้นเหรอครับผมก็ไม่กล้าไปฟันธงนะครับว่าความหมายของพลเอกเปรมคำว่ากองหนุนเนี่ยท่านจะหมายถึงอะไรแน่แต่ถ้าให้เดาเนี่ยนะครับช่วงนี้ประเด็นนี้คงเป็นประเด็นใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็คงเป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายคงจะแสดงความเห็นแสดงท่าทีกันพอสมควรครับให้ผมสันนิษฐานนะครับเน้นว่าสันนิษฐานเนื่องจากว่าเราไปสรุปไม่ได้ว่าหมายถึงอะไรอย่างไรกันแน่เนี่ยนะครับครับแต่ถ้าสันนิษฐานเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าพอขึ้นปีที่4ของรัฐบาลเนี่ยนะครับกระแสหรือประเด็นต่างๆที่สังคมเขาพูดถึงเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาตั้งคำถามเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีคำตอบไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนตรงไปตรงมาจากฝ่ายผู้เย็นหน้าหลายต่อหลายเรื่องแล้วเมื่อไม่มีคำตอบและคำอธิบายที่ชัดเจนเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำได้ก็คือการแสดงอำนาจในการพยายามที่จะยุติข้อวิพากษ์วิจารณ์หรือหากไม่แสดงอำนาจก็
็ใช้วิธีการขอเอาดื้อครับชนิดที่เรียกว่าให้ผลมาประกอบลำบากเช่นพอเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรระบาดหนักเข้าเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าให้สื่อมวลชนลดราวาสอบมากครับทั้งที่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการตามไล่บี้หรือตามเล่นงานกันแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วประชาชนก็เกิดประเด็นสงสัยครับแล้วถ้าหากว่ามีการอธิบายมีการชี้แจงข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาทุกอย่างก็จบได้หรือว่าหน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเข้มแข็งฉับไวรวดเร็วเหมือนกับที่ทำกับบางกลุ่มบางคดีเนี่ยทุกอย่างก็คงเดินไปข้างหน้าครับแต่พอมีคำร้องขอประเภทให้ลดราวาสอบเนี่ยเสียงวิจารณ์จากประชาชนก็เลยไปกันใหญ่ครับแล้วเรื่องซึ่งไม่มีใครนึกว่ามันจะขยายผลได้ใหญ่โตเนี่ยขณะนี้มันกำลังไปไกลจนขนาดที่ไม่มีใครเดาจุดจบได้นะครับครับว่าเอาเข้าถึงที่สุดเนี่ยประเด็นว่าโดยนาฬิกาเนี่ยจะจบแบบไหนเพราะนั้นภาพรวมๆเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องความสุจริตโปร่งใสไม่ว่ารัฐบาลยืนยันว่าท่านเข้ามาปราบปรามคอร์รัปชันอย่างไรก็ตามนะครับครับแต่ถ้าเราพูดกันบนฐานของความจริงเนี่ยถูกตั้งคำถามเยอะนะครับแล้วหลายเรื่องนี่จะไม่จบแม้ว่าท่านพ้นอำนาจไปแล้วก็ตามครับเพราะผมเชื่อว่าจะต้องมีคนไปยื่นร้องเรียนจะต้องมีคนรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบขึ้นแน่ๆรวมกระทั่งถึงเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยครับเพราะเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องไปถามแล้วครับก็ชัดเลยว่ายิ่งหนักครับแต่ว่าคนที่เคยสนับสนุนหรือเป็นกองเชียร์ซึ่งอาจจะหมายถึงคำว่ากองหนุนของท่านพลเอกประยุทธ์ได้เนี่ยนะครับก็คงจะมีความรู้สึกผิดหวังหรือเชียร์น้อยลงเอาใจช่วยลดลงอันนี้ก็คงเป็นไปได้แน่ๆครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสสัมผัสพูดคุยกับคนที่เขามีความรู้สึกสนับสนุนหรือเชียร์รัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะฮะคือแม้ว่าคิดต่างกันแต่เราพูดคุยกันได้ฮะเราแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ครับเห็นอาการนะครับคุณสุรเชษว่าไม่เหมือนเดิมครับสมัยก่อนตอนยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยนะครับเต็มปากเต็มคำชัดเจนใครวิพากษ์วิจารณ์ตอบโต้ให้ด้วยสวนหมัดให้เป็นดับใช่ครับแต่เวลานี้เนี่ยนะครับหลายคนใช้วิธีนิ่งเฉยในขณะที่บางคนเนี่ยเอาด้วยเลยนะครับครับเพราะว่าเมื่อรู้สึกผิดหวังหนักๆเข้าเนี่ยก็เกิดเป็นอารมณ์แล้วก็แสดงออกมาครับเพราะนั้นคำว่ากองหนุนก็อย่างที่บอกเราคงสรุปยากแต่ว่าถ้าบอกว่ากระแสนิยมหรือต้นทุนของรัฐบาลชุดนี้มาถึงวินาทีนี้เป็นอย่างไรถ้าเทียบกับช่วงแรกของการเข้าสู่อำนาจครับก็ต้องตอบว่ารูปลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าสื่อมวลชนหรือใครก็ตามจะใช้คำว่าขาลงครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เห็นว่าคงไม่ผิดข้อเท็จจริงแหละครับครับแต่ถ้าฝ่ายผู้มีอำนาจหรือใครที่สนับสนุนบอกว่าไม่เกี่ยวนี่เป็นช่วงขาขึ้นก็สุดแท้แต่ไม่ต้องมาเถียงกันเอาเป็นเอาตายหรอกครับให้ประชาชนทั้งประเทศเขาพิจารณาเอาเองดีกว่าอาจจะหมายความรวมๆถึงอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับเอ๊ะหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับในฐานะที่นะครับพลเอกเปรมเองก็เป็นคนใต้เป็นคนสงขลาสิ่งหนึ่งซึ่งสัมผัสได้เป็นเพราะว่าผลพวงจากการไปประชุมครม.สงขลาด่าคนที่ปัตตานีแล้วก็มีการเรื่องของปัญหากับม็อบที่เทพาด้วยหรือเปล่าจึงทำให้รับรู้ได้ว่ากองหนุนนั้นเนี่ยเริ่มร่อยหรอแล้วฮะถ้าเราบอกว่ากองเชียร์ของรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยเทียบเคียงจากการเคลื่อนไหวของกปปสซึ่งเป็นเหตุพื้นฐานของการยึดอำนาจนะส่วนใหญ่ก็มาจากภาคใต้ครับแล้วก็เป็นความจริงอีกนะครับว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยคือจะให้ไปสนับสนุนฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลเนี่ย
ก็ยังไม่ชัดว่าจะไปถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็บอกว่าจะให้เขามานั่งเชียร์รัฐบาลอยู่หน้าบ้านหรือตามร้านน้ำชากาแฟแต่ก่อนเนี่ยครับผมว่าเริ่มหายากแล้วนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงที่ผมสัมผัสในพื้นที่คือผมนี่ก็คนภาคใต้ครับและผมก็มีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงแล้วครับก็สะท้อนมุมมองสะท้อนสิ่งที่เขาพบเจอกันมาว่าพี่น้องชาวปากใต้ก็ลำบากหนักหนาครับครับยางปาล์มประมงหรือว่าการทำมาหากินอื่นๆเมื่อ 2-3 อย่างที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยมันอยู่ในสภาพวิกฤตเนี่ยนะครับครับมันก็ได้รับผลกระทบตามกันไปด้วยดังนั้นปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าในหัวใจพี่น้องชาวปากใต้เองเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาให้เป็นวรรณกรรมหน่อยก็ต้องบอกว่าอกกัดหนองอยู่เหมือนกันครับทีนี้ผมในฐานะที่เป็นคนใต้ครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันนะผมเรียนยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าแม้เป็นสุขเหลือเกินหรือจะไปสะอกสะใจว่าใครที่อาจจะเคยเชียร์รัฐบาลชุดนี้ครับแล้วต้องประสบภาวะลำบากเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอยู่เรื่องกินเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะผมรู้สึกเห็นใจนะครับแล้วก็ห่วงใยแล้วพยายามเอาใจช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ให้ได้แต่มันผ่านมาจนถึงตรงนี้เนี่ยใครจะเชื่อยังไงก็เชื่อไปแต่ว่าส่วนตัวผมเชื่อรัฐบาลทำไม่ได้อะครับถ้าทำได้มันต้องเห็นอะไรต้องแล้วคุณดูนะเชษใช่ครับเวลานี้เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่จะเห็นเรื่องงานของรัฐบาลที่จะช่วยคนยากคนจนเลยไปดูตามตลาดนะไปดูตามห้างร้านห้างสรรพสินค้าเนี่ยประเภทจะไม่เห็นคนเดินคนซื้อคนจ่ายกันแล้วครับนี่ขนาดว่าช่วงเทศกาลปีใหม่คุณสวยเชษครับพักพวกผมทำมาค้าขายหลายอย่างซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลครับขายหมูขายผักขายปลาขายไก่อย่างนี้ครับปีปากใต้เนี่ยเขาบอกว่ารายได้ลดทุกชนิดกิจการนะถามว่าแล้วคนไม่ฉลองปีใหม่กันเลยครับก็คงฉลองแหละครับคนไทยกับเทศกาลเนี่ยมันห้างกันได้ที่ไหนล่ะครับแต่ว่าจากสมมติว่าเคยฉลอง100บาทก็เหลือฉลอง30บาทจากว่ามาพบหน้าพบตากันเยอะๆล้มหมูกันสักตัวนึงครับแพ้ดื่มกินสังสรรค์ส่งได้ปีเก่าต้องรับปีใหม่ก็อาจจะเหลือแค่ไก่2ตัวจากเคยกินไก่กัน2ตัวก็อาจจะเหลือแค่ซีกนึงพอครับนี่คือภาพที่สะท้อนข้อเท็จจริงครับและนี่คือภาพที่ผมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยห่วงใยกันและกันนะครับไอ้เรื่องการเมืองก็การเมืองอะไรกันแค่เรื่องเหลือเรื่องก็คุยก็ว่าไปนะครับแต่เรื่องว่าปากท้องเรื่องความเป็นอยู่เรื่องลูกหลานลำบากเรียนหนังสือก็ยากนั่นวันสองวันก่อนก็ผมเห็นข่าวไงครับเขาบอกว่าปีน้องชาวปากใต้ชาวสวนยางเนี่ยนะครับสภาพการขณะปัจจุบันเนี่ยรถถูกไฟแล้งยึดไป500กว่าคันแล้วอ่ะครับก็ไม่รู้สื่อมวลชนก็มีวิธีการไปสืบตามข้อมูลกันยังไงล่ะแต่ว่าเขารายงานข่าวกันมาแบบนี้ไงครับแล้ว500กว่าคันนั้นถ้าเป็นตัวเลขจริงเนี่ยผมกลัวมันจะไม่จบแค่นั้นไงมันจะเป็น800มันจะเป็น1,000มันจะเป็น1,500เพราะว่าสถานการณ์เรื่องราคายางเนี่ยครับแม้ว่าพอเขาปรับครม.เนี่ยนะครับฝ่ายแกนนำสวนยางบางส่วนซึ่งผมพยายามจะสื่อสารกับท่านผู้ชมในรายการไปตามสมควรนะครับครับว่าท่านอย่าไปตกใจเวลาเขาให้สัมภาษณ์หรือหวาเนี่ยเขาเข้าใจตรงกันนะอยู่ใช่ครับแต่ว่าก็มีการออกมาขานรับเลยว่าแม้ดีใจที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีครับทางฝ่ายประชาธิปัตย์เกณฑ์คุณตาวันเสนียนแกก็ออกมาเร่งรัดพร้อมมาตรการต่างๆของรัฐบาลนี่ถึงว่าเดินมาถูกทางแล้วครับถึงแม้ว่าพูดกันแบบนั้นเนี่ยนะครับแต่ราคามันยังเดินไม่ถูกทางไงมันยังไม่เดินขึ้นเนี่ยครับครับมันยังเดินลงอ่ะอย่างทรงตัวก็คือเดินย่ำเท้าอยู่กับที่
แต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะครับมันเป็นสภาพต่อเนื่องกันมาเกือบ4ปีครับเพราะสิ่งเหล่านี้ครับมันก็เป็นภาพรวมที่ถ้ามองเข้าไปยังฐานอำนาจของรัฐบาลซึ่งก็ต้องมองไปถึงกลุ่มสนับสนุนด้วยเนี่ยครับก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สวยงามนะถ้าเป็นเกมฟุตบอลเนี่ยนะครับสมมติว่าสิ้นปีนี้หมดครึ่งแรกครับพอขึ้นปีหน้าเนี่ยนะครับครึ่งหลังเนี่ยต้องแก้เกมกันหนักเลยฮะปัญหาก็คือว่าจะแก้เกมอะไรยังไงกันได้อีกก็ในเมื่อใช้โควต้าเปลี่ยนตัวไปผมว่าน่าจะหมดแล้วครับคือไม่น่าจะมีการปรับครม.อะไรอีกถ้าโยงกับการเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่กันในสภาพอย่างนี้ต่อไปอ่ะเอาวัดใจกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเนี่ยนะครับครับใครจะอึดมากกว่ากันหมายความว่าถ้ารัฐบาลอึดสู้ซี่อยู่ไปเรื่อยก็อยู่ไปตึง6263ไม่ต้องเลือกตั้งแต่รัฐบาลประชาชนเนี่ยที่อยู่ไปเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ก็อดทนนะครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไงคุณสุรเจตใช่ครับคือหลายคนเนี่ยนะนี่พรรคพวกผมบอกกันเลยนะครับที่ปากใต้เนี่ยบอกว่าอยู่ในสภาพที่เขาพูดไม่ออกพวกแต่ก่อนก็ออกแรงเชียร์เยอะครับครับน้ำท่วมปากแล้วหมดเวลาจะพูดอีกอย่างนึงเนี่ยคล้ายๆว่าของมันเข้าตัวครับแต่บางคนเนี่ยนะครับถึงขั้นประกาศทางวงเพื่อนฝูงไปแล้วว่าที่เดินมาเนี่ยผิดว่าใจหลวงครับแล้วถ้ามีโอกาสตัดสินใจอีกครั้งก็จะไม่ตัดสินใจแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองครับครับมันอาจจะเป็นข้อมูลของคนคนเดียวชื่อนายณัฐทูตไตเอื้อส่วนข้อมูลของคนอื่นอาจจะแตกต่างจากผมก็ได้ครับอาจจะไปพบเจอคนเชียร์รัฐบาลกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็สุดแท้แต่ว่ากันไปแต่สิ่งที่ผมพูดได้ฟังเลยมันมาจากการพูดคุยกับผู้คนหลายคนอยู่ครับแหมจริงๆแล้วแม้จะเป็นนะครับสิ่งที่สัมผัสจากคนคนเดียวแต่ว่าการที่นะคนอย่างพลเอกเปรมออกมากระทุ้งกับผู้นำเรื่องกองหนุนเริ่มที่จะร่อยหรอหรือแทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยผมว่าแหมมันไม่น่าจะใช่เป็นสัมผัสของคุณณัฐวุฒิคนเดียวละครับก็ถึงว่าครับผมเลยเห็นว่าพรุ่งนี้ประเด็นนี้ก็คงจะเป็นหัวข้อสำคัญในหน้าสื่อพอสมควรเลยล่ะครับนะครับเอาล่ะครับการที่คณะของพลเอกประยุทธ์เข้าไปรอบนี้เนี่ยนะครับมีพลเอกประวิตรไปด้วยแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับที่คุยกับคุณณัฐวุฒิไว้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ว่าพลเอกประวิตรนิ้วล็อกเนี่ยนะฮะก็มีการถามไถ่กันมีวลีหนึ่งซึ่งพลเอกเปรมแซวพลเอกประวิตรถามถึงสาเหตุของนิ้วล็อกว่าไปต่อยใครพลเอกประวิตรก็ตอบกลับมาเรียกเสียงฮาทั้งวงแต่ว่าไม่แน่ใจมีนัยยะอะไรหรือเปล่าบอกต่อยตัวเองแต่เดี๋ยวผมกลับมาถามคุณณัฐวุฒิประเด็นนี้ในช่วงหน้านะครับได้ครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวครับชมบอกแล้วว่าถ้าเราเก็บตกเอาสิ่งที่คณะของพลเอกประยุทธ์ไปเข้าไปอวยพรปีใหม่กับพลเอกเปรมนั้นเนี่ยได้พาดหัวใหญ่ละนะครับของหนังสือพิมพ์น่าจะทุกฉบับสำหรับวันพรุ่งนี้อย่างที่คุณณัฐวุฒิได้เรียนไปแต่ก็มีข่าวที่น่าจะเป็นพาดหัวตัวรองลงมากับในงานนี้งานเดียวเนี่ยเก็บตกได้หลายเรื่องหลายประเด็นนะครับอ่ะเรากลับมาคุยกันกับคุณณัฐวุฒิกับวลีของพลเอกประวิตรบอกชกตัวเองเอ๊ะเขาหยอกกันเล่นหรือมันมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าครับคุณณัฐวุฒิครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นนิ้วล็อกของพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นสีเป็นสันอยู่พอสมควรนะครับแต่นี่มันคงเริ่มเรื่องมาจากอยู่ๆพลเอกอนุพงศ์ก็กระเซาว่าพลเอกประวิตรพันข้อมือมาแล้วว่าชกตัวกันเองหมายถึงว่าชกพลเอกอนุพงศ์หลังจากนั้นก็เลยอาจจะเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาเข้าฝ่ายของพลเอกเปรมผมก็เลยว่าคงไม่มีนัยยะอะไรเพิ่มละครับแต่ว่ามุมของพลเอกประวิตรเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าแม่เรื่องที่ท่านเจออยู่เวลานี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าใครไปใส่ร้ายใส่ใครอ่ะมันเป็นเรื่องที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมากับตัวท่านเอง
แล้วก็เป็นประเด็นอีลุงตุงนังกันมายุติลงไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเป็นของใหม่นะคุณสุรเดชใช่ครับคือมันไม่ใช่ว่านาฬิกากี่เรือนกี่เรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านใส่ต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุมาทุกวันทุกวันนะไม่ใช่แต่ประเด็นคือมันไปมีคนไปลื้อดูของเก่าแล้วก็เอามาอธิบายกันเป็นเรื่องเป็นราวครับดังนั้นในมุมนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นความรู้สึกของพลเอกประวิตรว่าท่านเผลอจกตัวเองเข้าไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าแต่ละประเด็นเนี่ยนะครับคือถ้ามันมีคำชี้แจงหรือมีคำอธิบายหรือมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยก็จะดูไม่เป็นภาระของรัฐบาลครับแต่เมื่อไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องเนี่ยกลายเป็นปัญหาทั้งหมดรวมทั้งเรื่องที่พลเอกประวิตรกำลังเจออยู่นี่ครับครับนะก็ถ้าดังนั้นเองเนี่ยนะครับพอบอกว่าที่มันเป็นประเด็นแล้วก็เป็นปัญหากับรัฐบาลนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับหลายๆเรื่องมันไม่ได้อธิบายหรือชี้แจงให้มันเกิดความกระจ่างชัดเรื่องนะครับที่จะกักไว้เรื่องที่จะปล่อยให้มันนะก็พูดได้ว่าปล่อยให้เวลาเนี่ยมันจัดการปัญหาตรงนั้นมันไปเองเนี่ยแต่ว่าบางเรื่องมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเหมือนอย่างกรณีของพลเอกประวิตรจนกระทั่งเนี่ยนะครับวันนี้เองพลเอกประยุทธ์บอกไปฟ้องพลเอกเปรมบอกว่า3ปอเนี่ยนะครับทั้งประวิตรประยุทธ์ทั้งอนุพงศ์ก็คือป๊อกเนี่ยนะโดนกันซะนะครับหนักเลยอ่วมเลยเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยครับโดนเป็นเพราะว่านะครับมีคนตั้งใจจะทำหรือเป็นอย่างที่คุณณัฐวุฒิว่าเมื่อสักครู่ก็เป็นสิ่งที่ก่อกันขึ้นมาเองทั้งนั้นนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าใครเข้ามามีอำนาจเข้ามาเป็นรัฐบาลล่วงเข้าเวลา3ปีจะ4ปีเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับครับจะให้กระแสนิยมเป็นความหอมหวานเป็นฮันนีมูนพีเรียดอยู่เสมอไปเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับครับอย่าว่าแต่รัฐบาลซึ่งมาจากการยึดอำนาจโดยที่ไม่มีอะไรพิสูจน์ทราบแน่ชัดเลยนะครับว่าประชาชนสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่มีผลการเลือกตั้งหรอกนะต่อให้เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ได้คะแนนนิยมสูงสูงก็เถอะครับครับอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็มีคำถามโน่นนั่นนี่มันก็มีประเด็นที่จะต้องเผชิญแรงเสียดทานทางการเมืองนี่เป็นเรื่องปกติเลยฮะครับอย่าว่าแต่สามปอนี่นะปอประวิตรปอประยุทธ์ปออนุพงศ์ที่โดนเลยครับอีกปอหนึ่งคือปอปูยิ่งละจำได้ไหมล่ะครับใช่ครับปอถึงเวลาเนี่ยเชื่อก่อนแล้วปะแล้วไม่ใช่ว่ามาโดนมาช่วงท้ายๆด้วยนะปอปูยิ่งรักนี่ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับพอเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแม้แต่รองเท้าแม้แต่ทุกอย่างทุกประการครับครับก็กลายเป็นประเด็นปัญหาทั้งหมดอ่ะเป็นประเด็นปัญหาที่ว่าหมายถึงว่าถูกคนตั้งแง่วิพากษ์วิจารณ์ครับแต่นี่พอผมมาดูปอประยุทธ์เนี่ยนะก็ปรากฏว่าประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ปอปูยิ่งรักเนี่ยปอประยุทธ์ถือบางเรื่องหนักกว่าที่ทำไปนะครับวิจารณ์นายกจริงรักเรื่องการพูดภาษาอังกฤษผมมาดูพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีสีสันกว่าแย่ครับครับวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโน่นนั่นนี่ก็เถอะพอมาดูนายกประยุทธ์เนี่ยก็ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยนะครับวนเรื่องไปถึงกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับนายกจริงรักเราอธิบายตัวเองไม่ได้เลยทั้งไปว่าเอ้านี่เราอยู่ในสังคมเดียวกันหรือเปล่าครับเราอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของคนประเทศเดียวกันหรือไม่ทำไมเวลาเกิดขึ้นกับบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันเนี่ยครับการแสดงออกมันถึงเชื่อมแตกต่างกันมากมายไปได้เรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ยคุณตุลเจษโอ้โหตอนน้ำท่วมยุคนั้นเนี่ยนะครับทั้งที่นายกปูเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานเลยนะใช่ครับมึงมาป๊อกก็เจอหน้าพวกใหญ่เลยฮะก็โอ้โหขาดกันอันนี้ที่เรียกว่าแทบจะต้องออกไปซะเดี๋ยวนั้นเลยนะครับของนายกลงสื่อเนี่ยมาอยู่เป็น3ปีแล้วนะครับก็เกิดหน้าพวกใหญ่ไม่ได้ครับแต่ก็คุณการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงออกต่างๆเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปครับนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องว่าโดน
มากโดนน้อยหรือโดนตลอดเนี่ยผมว่าไม่ต้องอุทธรณ์ฎีกากับใครแล้วครับและผมแน่ใจว่าก็คงจะโดนต่อไปเรื่อยๆครับไม่ได้หมายความว่าผมวางแผนแล้วว่าหมดแล้วไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดว่าหลังการเลือกตั้งประชาชนก็จับได้ไล่กันที่สุดชัดว่าท่านมีเจตนาสืบทอดอำนาจหรืออยู่ๆท่านก็ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่เป็นไปตามรถแมพครับโดยไม่มีเหตุผลรองรับหรือเหตุผลที่อ้างประชาชนก็รับฟังเป็นน้ำหนักไม่ได้เลยนะก็หนักอีกนะครับมันไม่มีใครไปทำมันไม่มีใครไปตั้งหน้าเล่นงานมันเป็นธรรมชาติอยู่เองของคนคืออำนาจครับแล้วมันก็เป็นพัฒนาการทางการเมืองของสังคมว่าเมื่ออยู่กับอำนาจเผด็จการนานๆเข้าจนบางทีอาจจะรู้สึกว่านานเกินไปหรือเปล่านี่นะครับครับสังคมไทยก็มักจะมีปฏิกิริยาครับคือธรรมชาตินะครับยิ่งอยู่นานถ้ายิ่งอยู่นานแล้วมีผลงานมีอะไรให้ลุ้นได้ต่อเนื่องอันนี้เนี่ยนะครับเสียงวิจารณ์อาจจะน้อยแต่พอยิ่งอยู่นานแล้วยิ่งเห็นว่าไม่มีอะไรธรรมชาติของความเบื่อหน่ายของคนไทยกับฝ่ายการเมืองแม้ว่าจะมาคนระบบมาคนละแบบก็ตามมันก็เป็นไปอย่างนี้แหละนะครับใช่ครับคุณสุรเชษฐ์และผมอยากจะเปิดวงเล็บไปด้วยนะว่าต่อให้มีผลงานก็เถอะครับแต่อยู่ไปอยู่ไปเนี่ยประชาชนเขาอยากจะเลือกตั้งคือเป็นไปได้นะครับว่าท่านอยู่กันแล้วก็ท่านมีผลงานประชาชนก็เป็นวันชื่นคุณสุขอิ่มมีพีมันกันทุกครัวเรือนเนี่ยนะครับเขาก็อยากให้ท่านมีอำนาจต่อแต่เขาอยากเป็นคนเลือกท่านเข้ามาอ๋อครับอันนี้ต้องดูดีๆนะคุณดุลเชษฐ์ครับคือไม่ใช่ว่าท่านสร้างผลงานอะไรกันขึ้นแล้วท่านมาจากยึดอำนาจแล้วประชาชนก็จะใช้โยโหหิ้วบอกเลยว่าท่านอยู่ไป4ปี5ปี6ปี7ปีผมเชื่อว่าภายใต้สภาพสังคมแบบปัจจุบันเนี่ยยากนะครับที่จะเกิดแบบนั้นครับคือเวลาพูดเราก็พูดกันได้และฟังกันง่ายว่าเอาล่ะจะผ่านมาแล้วช่วยเหลือคนยากคนจนได้เนี่ยนะครับมันก็อยู่ไปถ้าไม่มีใครว่าครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่าประชาชนนี่แหละครับเขาจะว่าครับคือเขาอาจจะบอกว่าไหนๆท่านมาท่านต้องทำงานได้ดีกันเนี่ยนะครับแล้วทำไมท่านไม่มาให้มันถูกต้องสักทีล่ะใช่ฮะเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะบางทีเนี่ยนะครับในบางครอบครัวเนี่ยหนุ่มสาวหนีตามกันไปครับหรือว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียกันโดยไม่ผ่านพิธีสมรสครับคือแน่นอนนะสังคมสมัยใหม่บางคนก็บอกเออไม่สำคัญเราเรื่องการแต่งงานแต่ว่าในความรู้สึกทั่วๆไปของสังคมไทยเขาเลยถือว่าสำคัญอยู่เนี่ยนะครับเอาละไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาอยู่บ้านสาวปรากฏว่าไม่ได้เข้าตามตรอกออกตามประตูปีนหน้าต่างเข้ามาเลยนะแต่เข้ามาแล้วขยันขันแข็งทำงานดีครับเข้ามาแล้วก็ทำให้ครอบครัวของฝ่ายสาวเนี่ยรู้สึกว่าเออมีคนมาช่วยทำมาหากินมีความสุขขึ้นเนี่ยนะครับแต่ถึงวันหนึ่งในใจลึกๆนี่นะครับเขาก็ยังคิดว่าไหนๆก็มากันขนาดนี้อยู่กันแบบนี้อยู่กันดีอยู่แล้วนะทำไมมันไม่ทำอะไรให้มันถูกต้องสักทีครับนี่ผมพูดในแค่มุมเล็กๆนะครับแต่สำหรับในเรื่องของการบริหารประเทศในเรื่องของการเข้ามาถืออำนาจดูแลประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้หลายล้านเท่าแล้วมันต้องท้าทายกับความคิดความรู้สึกของผู้คนเนี่ยจำนวนมากไปครับเพราะนั้นต่อให้คณะนี้ทำงานมีผลงานเป็นวันที่คืนสุขไม่แน่ถึงวันหนึ่งคนก็ลุกบอกว่าอยากให้ทำให้ถูกต้องอ่ะครับเอาจะเลือกให้อีกเลยอ่ะจะรณรงค์ให้เลยว่าเลือกตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นนายกต่อหัวเด็ดตีนขาดเกลาคนนี้แต่อยากเลือกตั้งอ่ะครับอยากให้มันมีสภาที่ตรวจสอบกันจริงๆอยากให้มีกลไกต่างๆที่มันถูกต้องชัดเจนตรงไปตรงมาครับความรู้สึกนั้นจะเกิดนะครับอย่าไปคิดว่าไม่เกิดแล้วอารมณ์ของผู้คนเนี่ยนะเวลาเขาดูการทำงานของรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเอาละท่านทำกันไปทำดีทำไม่ดีก็อีกเรื่องนะครับ
แต่ท่านถือแต้มต่ออยู่เยอะไงท่านถือมาตรา44รัฐบาลเลือกตั้งที่จะมีอำนาจแบบนั้นแหละครับครับท่านคุมสภาท่านคุมทุกอย่างได้สารพัดสื่อมวลชนรายไหนที่ท่านดูว่ายิ่งยากจะเป็นปัญหาก็มีกสทช.คอยไล่ปิดให้อยู่เรื่อยครับใครที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาตั้งคำถามออกมาเรียกร้องต่างๆก็มีคดีความก็มีมาตรการมีการปรับทัศนคติมีการเชิญไปเข้าค่ายทหารก็ขนาดพวกพี่ตูนนี่นะครับแกออกวิ่งจากเพตรงอ่ะครับจากพี่น้องชาวสวนยางอ่ะนั่งรถออกจากแถวจังหวัดพัทลุงอ่ะก็พบพี่ตูนถึงเชียงรายแล้วนะครับครับพี่น้องชาวสวนยางยังไปชุมพรไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกเข้าค่ายได้ก่อนไงนี่แหละครับคือสภาพที่ประชาชนเขามีความรู้สึกว่าภายใต้รัฐบาลแบบนี้มันก็มีหลายอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นปกติอย่างที่ควรจะเป็นครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องถูกตั้งคำถามแบบนี้อยู่ดีครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับจากประเด็นที่จริงๆท่านนายกไม่ใช่ท่านพูดวันนี้หรอกท่านพูดมาหลายครั้งแล้วว่าอย่างไรท่านก็โดนเนี่ยนะครับนี่ผมเห็นอีกมุมหนึ่งเลยนะคือผมเห็นจากมุมของประชาชนนะผมว่าผมจะโดนหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามีขบวนการไหนไปเล่นงานนะครับแต่ว่ามาจากข้อเท็จจริงประมาณที่ผมอธิบายนี่แหละครับฮะแม่แต่ว่าพอพูดถึงสิ่งที่ว่าจะไปสู่เป้าหมายหรืออาจจะจริงๆแล้วบอกไม่ใช่เป้าหมายแล้วนะความอยากให้มีกระบวนการการเลือกตั้งเพราะมันมีผลดีหลายเรื่องนะแต่ว่าแม่กว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเอาแค่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของพรรคการเมืองนะครับกับมาตรา44นะครับยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับยื่นได้ไม่ได้หรือว่าต้องไปยื่นละตามสิทธิและเสรีภาพแต่วันนี้พอฟังประธานสนช.พรเพชรวิชิตชนชัยออกมาพูดนะคุณณัฐวุฒิครับบอกว่าแม่นะการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิทธิและเสรีภาพของพรรคการเมืองแหละแต่ให้พึงสำนึกไว้ว่าคำสั่งของหัวหน้าคสช.คำสั่งตามมาตรา14นั้นได้รับความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญเอ๊ะตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับคือสิ่งที่คุณพรเพชรพูดเนี่ยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกพรรคเขาอ่านข้อเท็จจริงออกแล้วครับไม่ต้องไปบอกไม่ต้องเขาเตือนไปเตือนเขาหรอกเขาก็พอเข้าใจได้ว่ายื่นไปแต่ผลจะออกมายังไงมันก็เห็นกันอยู่ครับประเด็นก็คือว่าคนที่มีสถานะเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรมานั่งพูดผีแบบนี้ครับมันก็ควรให้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาใช้สิทธิ์เข้าไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็ให้ว่ากันไปตามนั้นก็เป็นเรื่องที่ไปศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยกันออกมาครับแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาตั้งท่าว่าขยับจะยื่นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไปยืนขวางให้แค่เองแล้วครับอย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ไม่งามและไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในระบบการเมืองจากการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าประธานรัฐสภาจะไปเที่ยวแสดงออกแบบนั้นเนี่ยไม่ได้มันไม่ผิดกฎหมายแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ถูกท่วงทำนองถ้าจะพูดให้เข้มไปนิดนึงเนี่ยบอกว่าไม่ถูกกาลเทศะก็คงพูดได้ครับแต่ว่าสภาพอำนาจมันไม่ปกติเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องต่างๆมันก็พลอยจะไม่ปกติตามไปด้วยแล้วมันก็จะสะสมในการรับรู้ของผู้คนจนสุดท้ายมันก็จะวนกลับไปจุดที่ผมเคยชี้นั่นแหละครับว่าคนเขาอยากได้สิ่งที่มันเป็นปกติคนเขาอยากได้ระบบหรือกระบวนการที่ถูกต้องครับหรือไม่ได้หมายความว่าเขาจะมองข้ามเรื่องป่าเรื่องท้องนะเรื่องป่าเรื่องท้องเนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งแล้วครับแต่ท้องหิวมันคิดอะไรไม่ออกหรอกครับแต่ถึงเมื่อได้เรื่องป่าเรื่องท้องแล้วนะครับคนมันจะกินอยู่กับความไม่ถูกต้องไปตลอดกาลเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ครับวันหนึ่งก็จะหวนหาความถูกต้องอยู่เองนั่นแหละครับ
อืมนะครับเอาล่ะด้วยเวลาที่เหลือสัก 2-3 นาทีนะคำถามตรงนี้น่าสนใจฮะคือนักข่าวถามคนประธานโทษถามประธานสนช.นะว่าเอ๊ะถ้าการใช้คำสั่งตามมาตรา14เนี่ยถือว่าเป็นการใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมหรือเปล่าคำตอบที่ได้บอกว่าแม้กฎหมายเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการแก้ไขถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่นเอ๊ะฟังคำตอบของคุณพรเพชรดูเหมือนว่าสนช.ผิดพลาดในการกันกรองกฎหมายดูเหมือนว่ากฎหมายพรรคการเมืองที่กรท.เขียนมีข้อผิดพลาดอย่างนั้นหรือและดูเหมือนว่าจะตอบไม่ตรงคำถามที่นักข่าวถามด้วยนะคือสนช.จะผิดพลาดยังไงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไปสรุปให้ไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีอำนาจพิพากษาแต่ถ้าผมประเมินเป็นความหมายทางการเมืองเนี่ยการใช้มาตรา44มาแก้กฎหมายลูกเรื่องพรรคการเมืองไปแล้วเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าเขาตบหน้าสนช.ทั้งสภานั่นแหละครับเขาก็พิจารณาผ่านมาแล้วเขาไม่ให้บังคับใช้นะครับแล้วเขาใช้อำนาจเด็ดขาดของคนคนเดียวนะสนช.นั่งกันเป็นร้อยนะครับเขาบอกให้ไม่ได้ไอ้น้องพิจารณาอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยแก้ใหม่ครับไม่อายเลยครับผมก็ถามเอาไว้อย่างนี้เพราะว่าความหมายมันเป็นอย่างนั้นเลยคุณสุรเชษฐ์ครับเอาจะให้เป็นยังไงล่ะสมมติเนี่ยนะฮะเราเป็นคณะทำงานใดก็ตามที่มีสิทธิ์อำนาจเต็มในการพิจารณาและสรุปเรื่องหนึ่งผมเอาง่ายๆเลยอะเราเป็นกรรมการหมู่บ้านแล้วเขาจะจัดงานปีใหม่ครับทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจยอมรับตรงกันว่ามติที่ประชุมกรรมการหมู่บ้านเป็นอันยุติก็ปรากฏว่ากรรมการหมู่บ้านนั่งประชุมกันธรรมะธรรมแดงเก่งแข็งอย่างยิ่งไปไหนมาไหนใครถามว่าเป็นยังไงแล้วเรื่องนี้พิจารณากันทุกคนในกรรมการบอกว่าพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วนรอบด้านรับรองว่างานจะออกมาสุดยอดเป็นความสามารถแล้วสุดท้ายมติในการจัดงานรูปแบบต่างๆก็ออกมาปรากฏว่าพอออกมาเลยนะครับมีคนหนึ่งบางคนว่าแกเป็นคนใหญ่คนโตอยู่ในหมู่บ้านครับแกไม่เห็นเข้าแกบอกเฮ้ยน้องไม่ได้น้องจัดแบบนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเอาตามที่ว่าเนี่ยแล้วแกประกาศคำเดียวทุกอย่างเปลี่ยนมตินั้นพังเลยเนี่ยครับถามว่าโดยปกติกรรมการอยู่ได้ไหมครับอ๋อไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าสนช.ยุคนี้เขาอยู่ได้เหมือนกันครับครับเขาก็มีแบบอย่างเรื่องความอดทนเป็นเรื่องเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่มันขาดความถูกต้องขาดความชอบธรรมครับนี่อย่ามาโมโหผมส่งใครได้อีกนะว่าผมมาวิพากษ์วิจารณ์มากล่าวหามาโจมตีไม่ใช่ผมพูดความจริงครับก็ตัดสภาเนี่ยนะครับประชุมออกกฎหมายกันมาฉบับหนึ่งสมมติเป็นฉบับผู้แทนราษฎรนะออกกฎหมายมาเสร็จนายกนี่นะครับไม่ประกาศสั่งเลือกทั้งนี้ไม่บังคับใช้เนี่ยครับอยู่ได้เลยครับสภาแต่ว่าในระบบแบบนี้เนี่ยก็อยู่กันไปอย่างนี้ครับครับวันไหนสนช.ออกกฎหมายแล้วผ่านแล้วบังคับใช้ได้ก็ถือว่าโอเควันไหนสนช.ออกกฎหมายแล้วเขาไม่บังคับใช้แล้วก็แก้ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับยืนหยวนทนกันไปมันเป็นความอะไรล่ะฮะความบิดเบี้ยวของหลักการมันเป็นความบิดเบี้ยวของกระบวนการซึ่งวันหนึ่งนี่นะครับมันก็จะแสดงออกชัดว่าเป็นปัญหาครับนะครับอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นและเป็นไปนั้นเนี่ยทุกคนสัมผัสกันได้นะครับเพียงแต่ว่าสัมผัสแล้วหลายคนนั้นเนี่ยนะครับบอกอยากจะพูดเหลือเกินแต่มันพูดไม่ได้ก็อย่างนี้แหละครับเราก็ถือจังหวะนะครับได้ฟังจากความเห็นข้อคิดของคุณณัฐวุฒิกันนะครับวันนี้แหมเวลาหมดแล้วครับคุณณัฐวุฒิต้องขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณเจริญเลยท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็วันนี้ต้องบอกว่านะครับประเด็นที่เป็นข่าวแล้วก็คุยกันวันพรุ่งนี้ก็คงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของกฎหมายพรรคการเมืองสิ่งที่เป็นความเห็นของประธานสนช.เชื่อเถอะครับเดี๋ยวก็มีต่อยอดแล้วก็ไม่จบง่ายๆเข้าใจตรงกันนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ